สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะคลิปนี้รอบค่ำนะคะค่ำแล้วแหละทุ่มหนึ่งแล้วฝนก็ตกแล้วด้วยนะทุกคนทั้งฝนทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องนะทุกคนมาเขาเรียกว่ามาก้อยเหนือกันนะคะทุกคนเราก็จะใส่ทั้งตับเครื่องในจะเป็นตับนะคะกับคันแทนาแล้วก็เนื้อลาบนะคะส่วนผักนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงนะคะทุกคนสะระแหน่เดี๋ยวค่อยโรยทีหลังนะคะทุกคนแต่รอบนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลาแซ่บสีนครนะทุกคนเพราะเราต้องไปแบ่งเพื่อนบ้านเดี๋ยวก็จะบอกว่าอะไรก็ใส่ปลาอะไรก็ใส่ปลาคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่ปอจะอยู่ในไหนก็กินปลานะทุกคนวันนี้วันดวงดีนะทุกคนใครถูกหวยมั่ง9009นะทุกคนค่าเปาแทงก็คงแพงเกือบ3นะทุกคนรู้ไหมก็ช้ำใจอะชีช้ำอีกอะเพราะมันออก72เฮ้ยน่าทานไหมทุกคนเพราะว่าเพี้ยนะเปาจะไปเขาไปคั่วเกลือก่อนนะคะเอาเขาไปคั่วเกลือใส่เกลือใส่ใบเตยนิดนึงนะแล้วก็หลังจากที่ซอยเนื้อเสร็จนะหั่นเนื้อเสร็จแต่ปอก็จะเอาน้ำเพลี้ยที่เราเอาไปคั่วเกลือน่ะมาหมักเนื้อที่เราซอยเรียบร้อยนะคะหมักเขาไว้5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วเขาก็จะเนื้อเขาก็จะแข็งๆตัวแบบนี้ไม่เละนะคะเนื้อเขาจะแข็งๆอย่างเงี้ยเวลาทานเขาจะนุ่มในปากนะทุกคนเพราะว่าถึงจะเป็นเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อโคขุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแข็งตัวได้นะทุกคนถ้าเขาได้แช่เพี้ยนะนี่คือสูตรลับของเตาลุ้นนะอุ้ยหอมทุกคนหอมมากๆเลยทำไปฝนตกไปฟ้าร้องไปนะคะเมื่อกี้เปาปิดโทรศัพท์ไปรอบหนึ่งแล้วเย้หน้าตาลาบของร้านอาเปาแซบหนัวเมื่อก่อนอาเปาเปิดร้านขายอาหารอีสานอาเปาตั้งชื่อร้านอาเปาแซบหนัวส่วนร้านสเต็กอาเปาก็เขียนไว้ว่าร้านสเต็กร้านเล็กๆสเต็กหนัวขึ้นชื่อว่าหนัวนี่เป็นของอาเปาหมดเลยหอมมากๆเลยทุกคนอยู่ดูหน้าตาสิคะว้ายหอมมากๆเลยออปชั่นก็คือใส่เพลียใส่ดีด้วยนะคะทุกคนใส่ดีหอมมากๆใครยังไม่ทานมื้อเย็นคะอันนี้มื้อเย็นเขาไม่ให้ทานเนาะมันย่อยยากใช่ไหมสูตรลับของอาเปาก็คือทำเป็นชิ้นเล็กๆนะทุกคนการเคี้ยวก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะไม่ใช่ว่า 2-3 คำกลืนอย่างเงี้ยบางร้านที่เราไปทานนะคะทุกคนเราสั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะทำเป็นแผ่นใหญ่ๆให้เราเลยอะรู้ไหมจานเท่าไหร่จานละ80บาทจานถูกสุดละ80บาทบางร้านก็จานละ120นะคะถ้าสมมติว่าไปกัน2คนมองหน้ากันแล้วตักคนละ2คำ3คำหมดแล้ว120ทุกคนอันนี้ปอซื้อมาโลนึงนะทำทั้งโลนึงเลยทุกคนเพราะว่าเราจะไปแจกเพื่อนบ้านด้วยหอมมากๆเลยเห็นไหมลาบนะคะทุกคนถ้าเขาไม่เผ็ดเราสามารถมีลูกโดดให้เขาแอมได้แอมกระเทียมโทนกระเทียมโทนยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีกระเทียมโทนแล้วก็สามารถที่จะเอาแอมกับกระเทียมไทยนะคะที่เป็นกลีบเล็กๆแล้วรู้ไหมคะกระเทียมไทยช่วยอะไรได้กระเทียมช่วยในเรื่องอะไรระบบย่อยนะคะเราทานเนื้อเข้าไปเนี่ยกระเทียมเขาจะไปช่วยในระบบย่อยอาหารของเราในลำไส้นะคะลำไส้ของเราก็จะไม่ทำงานหนักนะคะทานลาบทุกครั้งเราต้องอย่าลืมแอมกระเทียมด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้อยากเอาขอตัวลาไปแล้วนะเพราะว่าหอมยั่วซะเหลือเกินคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้เปาด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกับความหอมในมื้อนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย